ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ท่าน้ำวัดศรีบูรณ์อำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษตรดาซึ่งลำเปล่าวันนี้นะครับเขามีการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปีไม่ธรรมดาแล้วครับเรือบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษตรนะครับคุณผู้ชมในนามของนี่คือสนามท่าสนามท่าวัดศรีบึงบูรณ์นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรือเจ้าที่5นั้นเทพอมรินทร์วารีของพี่น้องจากจังหวัดอุบลอำเภอเกือบไปชมไปชมในลำน้ำสีแดงพบกับแล้วเพราะว่าฝากไปได้พวกเขาฝากแล้วก็จะน้องเออครับไม่มีเกิดน้อยเป็นนายช่างฝีมือดีจากประเทศไทยของเราครับอีกคนเดินที่มีความเชี่ยวชาญขับเรือแล้ววิ่งแล้วก็สวยด้วยขอบคุณที่เยอะขอบคุณมากมายครับไทยรินเกิดน้อยบอกว่าเดี๋ยวสักหน่อยจะเดินไปเยี่ยมเยือนทีมลูกทุ่งพันธุ์ข้าวเสียวอยู่ครับผมสงสัยจะเอาครีมหน้าขาวมาฝากทีมงานของเขาหรือของดีน้องเท้าเรือไปกันมาแบบจะผมต้องไปตามผมต้องนี่คนดีจะมาแล้วจ้าที่หกกับหอมไกลเจอกับเจ้าปู่สีอ่อนสีอ่อนนั้นพยักไรจากดงหมากไฟครับก็ดีพิเศษครับเอาละครับท่านผู้ชมต้องการจะร่วมชมกันท่านความรวยน่าเป็นต่างต่างคุณละคนมุสิคุณละตาไปบอกนี่เจ้ามู้ผมเนี่ยบอกครับเมื่อแล้วผมมาเป็นบ่าคือผมเก่าพอดีมั้ยขึ้นมามิดเชิญครับเก่าเลยครับเป็นทราบอยู่พี่น้องรอบแยกกำลังรอบอยู่คนเราบอกให้เราสองคนทางนายกเราพร้อมให้กำใจให้ที่มาลูกทุกพันต้นอย่างครับทางนายรวยให้ประมูลรวยเก่าประมูลจบนะคะโรงพยาบาลสปอนเซอร์ที่ได้เกิดนำนักคนพูดภาษาเขมรนี่เป็นคนตัวเล็กๆเสียงไม่ค่อยดังนะครับเดี๋ยวจะให้สามีพูดเสียงดังๆกว่านี้ว้าวให้โค้ชโต๊ะท่านด้านลูกลุงท่านเขาเหนียวท่านสายลูกน้ำมวยของท่านนี่วันนี้คนชาติพันธุ์อยู่สามเผ่าคือเขมรช่วยเล่าเพราะฉะนั้นกระทนฟังเราเด้อครับผมแต่แจ้งไปย่านดังสติดีมก็บ่ดังได้ไหมจุดยอดเลยครับวันนี้คนเยอะท่านอาจารย์ได้ครับคนเยอะเลยเป็นประมาณ 70-80% ใช่นะครับที่บริลูกทุ่งมันก็เดินสายวันนี้สนามนี้เป็นสนามที่5นะครับของปี61แล้วครับผมนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่18มกราคมครับที่องค์การบริหารสุดจังหวัดหนองบัวลำภูครับท่านเพิ่มศักดิ์ครับรังบันดังดู
ู่แล้วพวกเราที่มานี่โอเคครับผมนะครับเปิดกาเลยบอกว่าเอาถึงว่าหน้าตาพ่อปันใดแต่ว่าอายุก็ยังน้อยนะครับที่มาเฮาไผก็ได้อายุน้อยเนี่ยเฮานี่ล่ะว่าเดี๋ยวสั่งบ่แม่นส่วนที่เหลือนะแม่เสียเดียวกับอีแล้วรอดฟ้า1บาทยังไม่มีคะแนนทีนี้ทุกคนจะมาพบกับพรปู่ศรีอ่อนครับซึ่งพรปู่ศรีอ่อนนั้นทีมแรกเรียกเก็บ3คะแนนมาได้จากพรหลวงพ่อองค์ดำมามาดูทีนี้3แต้มต่อไปนี้ใครจะเป็นคนแย่งใครจะเป็นคนได้เข้าทุนลงน้ำสีแดงนั้นก็คือนางสาวหอมไกรพยักไรจากบ้านเจียดูเลยครับตำบลทามอำเภอกันธารารมครับจังหวัดศรีสะเกษน้ำแข็งโอ้ยหอมก็ถือกุบาร์อาบานฟองน้ำแข็งว่านี่นะเอาละน้ำนิ่งแล้วกระลอกออกเมื่อลูกหนึ่งมันยังมาเป็นคุกพับโลโน่นะนายช่างยินดีครับเจอกับนายช่างแอร์นายช่างแอร์ครับคุณมาทองไทยครับบ้านทุ่งขุนใหญ่ตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำเป็นตอนนี้ออกมาแล้วครับแกครับผมมาแล้วมาแล้วจ้าเอาละครับท่านผู้ชมพี่น้องจับตาดูเรือคู่นี้ครับพี่น้องจับกันทาราลุ่มจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดพี่น้องจับจงมาไว้อำเภอโพนทรายจังหวัดจีกันมาครับพี่น้องจับตาดูตอนนี้ใครจะดีใครจะดูไม่ต้องถามไม่ต้องคุยนะครับตอนนี้ที่หน้าของไก่ขยับขยื่นออกมาก่อนแต่ไม่เป็นไรถอนปู่เสียวันไล่ดีอีกแล้วจริงๆถอนมาไม่ให้ดีอ่ะตอนนี้สองลำยังสมัครสมัครกันอยู่ต้องรู้ว่าตอนนี้ไก่จะดีไก่จะอยู่ไก่จะมวยจะต้องปีนหน้าปีนหลังปีนสมัครของไก่บอกว่าไม่ต้องถอนปู่เสียวันปีเท่าไรฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันละครับท่านผู้ชมพี่ที่ผมคิวกันมาจะได้ที่ว่าพี่ครับมันละลาบาซอกน้ำแต่กระจอกน้ำละโคก็ไม่หนีไม่ร้องไม่ขอเป็นผู้แพ้พี่ได้ได้จากจะเก็บสามแต้มของไก่พี่น้องจากบ้านเกียรติบุญถามนู่นเลยครับศรีสะเกษของเราไปเจอกับพ่อปู่ศรีอ่อนพี่น้องจากจังหวัดร้อยเอ็ดเก็บย่านน้ำใครจะอยู่ตอนนี้เริ่มตั้งมาเลยจ้าร่องน้ำแดงกับพรปู่ศรีอ่อนร่องน้ำน้ำเงินผู้ชนะพรปู่ศรีอ่อน The longboard racing round 6 between Thida Hong Pai and Phorn Pu Si On. The winner is Phorn Pu Si On. Thank you. จากสำหรับการแข่งขันคู่ที่กำลังเนาะนำพี่ดาวของไทยน้องรำตื่นสีหอมแล้วก็พรปู่ศรีอ่อนน้องรำตื่นสีน้ำเงินนะคะก็ประกวดทางการแข่งขันรอบนี้นะคะก็กับพรปู่ศรีอ่อนเป็นตุ๊กพิชเนียนรอบนี้จ้าผลการแข่งขันเรื่องย่าระหว่างธิดาหอมไกรกับพรปู่ศรีอ่อนผลปรากฏว่าพรปู่ศรีอ่อนชนะค่ะและเพื่อนต่อไปนี้ครับเป็นเพื่อนพี่เจรับเป็นข้าวผู้ใดได้ยินก็โอ้ยหนาวอ่อนซ่อนครับแม่กินลูกในใส่ครับในช่วงสงกรานต์โอ้ปฏิญาณแม่กินลูกในใส่คนที่บ้านใกล้เล่นเชียงทนเบิ่งพฤติกรรมมาได้แม่ปอกเก่าโอ้โหแม่เคยพ้นเอารอดเดี๋ยวเชียงยังรับตำรวจบาดหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยจะทำร่วมสนับที่ปีนี้ยังมีชื่อลูกคู่ของเพื่อนอยู่จากท่านครับเพราะว่า
รถเดียวเปลี่ยนครับหาเจ้าของรถนิสสัน1040 1O4035